ครับวันนี้จะทำการประกอบการนิ่งทูนของพีคไซส์ 2.2 โอดี 2.2 ครับเริ่มเลยประกอบนี้นะครับเริ่มต้นด้วยอันนี้รอดแล้วก็ท็อปสับเท่ากับรันนิ่งรอดนะครับท็อปสับเท่ากับรันนิ่งรอดครับผมแล้วก็เท่ากันให้แน่นเลยใช่กับศัตรูรันให้นั่นครับศัตรูขันให้แน่นยังไปครับศัตรูด้วยนะให้เรื่อยไปเป็นวิดีโอที่ธรรมชาตินะครับไม่มีผิดพลาดบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะโอเคครับหลังจากนั้นเราจะประกอบ extension hole เข้ากับ J-mandel นะครับในรูปตัวนั้นก็คือ expansion cone เข้ากับ J Mandel ใช้กรีดช่วยนิดหน่อยเพื่อความเหลวลื่นนะครับประกอบทั้งให้แน่นแล้วตามด้วยรับสกรูเหมือนเดิมเป็นช่วยต่อหน้าต่อตาขอผู้ช่วยคนหนึ่งในการหมุนปากกาหน่อยฮะแมนนี่หนูน้อยทำได้เป็นผู้ช่วยในการขันปากกาของเรานะขันให้แน่นแล้วตามด้วยกับสกูเหมือนเดิมตอนต่อไปนะครับก็จะนำตัวที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยตอนแรกก็คือตัว running rod running pool rod เข้ากับตัว J handle นะครับประกอบเข้ากันหลังจากนั้นใช้ตัวช็อตเล้งครับวันนี้คือช็อตเล้งเราเข้าไปขันให้แน่นแล้วตามด้วยกับสกูนั่งภาพโดยแซมมี่นะไอแซมมี่แน่นตามด้วยครับสกรูสั้นเป็นครับสกรูตัวสั้นนะครับถ้าใส่ตัวยาวมันจะโผล่ออกมาโอเคครับขั้นตอนต่อไปเป็นตัวสลิปโฮลเดอร์ประกอบเข้ากับลิฟต์สลิง3ตัวสลิปโฮลเดอร์ตัวนี้นะครับประกอบเข้ากับลิฟต์สลิงซึ่งมีจำนวน3ชิ้นประกอบเข้าด้วยกันจำไม่ได้ว่าลิฟต์คืออะไรก็ให้นึกถึงใบไม้นะลิฟต์ก็คือใบไม้มันอยู่ในท้ายใบไม้ลิฟต์สปริง3ตัวนั่นแหละอ
คำแนะนำตรงนี้นะครับหันพอหลวมๆต้องหันแน่นนะยังไม่ต้องหันแน่นตอนนี้ครับอะไรต่อตอนต่อไปครับใส่สลิปคีย์สลิปคีย์จำนวน3ตัวเข้าไปกับลิฟต์สปริงครับใส่เข้าไปในห้องซิ่งมานะแล้วขั้นตอนนี้ต้องแน่ใจครับว่าลิฟต์สปริงอยู่ตรงช่องของสำหรับสลิปคีย์นะครับโอเคนี่ครับขั้นตอนต่อไปก็สไลด์ตัวสลิปโฮลเดอร์เข้าไปในตัวเกมอันเดียวนะครับดูว่าต้องสไลด์แบบนี้โอเคหลังจากนั้นหลังจากนั้นนะครับตัวที่ถืออยู่ก็คือชื่อ Spring Returner Link นะครับspring returner ring ใส่เข้ากับชิ้นส่วนที่ชื่อว่าอะไรบอกdrag spring ครับ drag spring 3ชิ้นใส่เข้ากับชิ้นส่วนของ spring carrierใส่2ชิ้นจะทำองศากันที่180องศาแต่ถ้าใส่3ชิ้นก็จะเท่ากับ120องศาที่จากภาพเห็นนะครับนี่ว่าตัวสปริงแคเรียร์นะครับประกอบเข้ากับช่องของรูที่เห็นตามภาพนะครับตัวนี้ถืออยู่ก็คือชื่อว่า J Pin Bearing Link นะใส่เข้ากับตัว J Pin ซึ่งมีลักษณะตามรูปนะครับใส่เข้าไปในตัว J Pin Bearing Link นะหลังจากนั้นก็ใส่ได้แล้วเอพินรีเทนนิ่งลิงอาจมีชื่อเรียกผิดบ้างเพราะว่าสับสนนิดหน่อยนะครับตอนล่างก็ไม่เป็นไรแต่อยากรูปในคู่มือชื่อว่าเจพินรีเทนเนอร์รีเทนนิ่งลิงใส่เข้าไปครับประกอบเอาการเข้าไปกรอบและขันให้แน่นหลังจากนั้นก็ใช้กับสกรูยึดอีกครั้งหนึ่งนั่นคือวิธีการประกอบในส่วนแรกนะครับโอเคแล้วก็ตามด้วยรับสกรูอ
ไข่ใส่กับสตูจนครบนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะใช้ตัวสล็อตตับนั่นคือตัวสล็อตตับนะครับใส่เข้าไปในส่วนล่างของตัวเจแมนเดลนะครับและก็หาแน่นตามด้วยครับสกูมันเติมสล็อตตับประกอบเข้ากับตัวเจแมนเดลตามด้วยครับสกูครับต่อไปตามด้วยตัวอินแพคทีครับอินแพคทีอยู่ที่เพชรนี่ริงเขาก็ไปในส่วนท้ายสไลด์ตัวอินแพคทีรีเทนนิ่งริงประกอบกันเข้าไปครับทำให้แน่นตัวต่อไปครับผมก็จะใส่ตัวอินแพคทีรีเทนนิ่งอีกตัวนึงตามด้วยตัวImpact Key ซึ่งมี2ตัวประกอบกันเข้าไปในส่วนท้ายของโลเวอร์ล็อกโอเคครับใส่ตัว Impact Tab ครับประกอบเข้าไปในส่วนที่ Resetting Ring อันให้แน่นตามด้วยกับสกรูในรูปของอาร์ตวอลันยิ่งคูณนะครับที่ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ต่อไปต่อไปครับผมก็ใส่ตัวผลิตซัพพอร์ตมันเข้าไปในตัวผลิตฟิงเจอร์ประกอบกันเข้าไปครับจากรูปก็จะเป็นร่องของเชียร์สกูนะครับไว้ใส่เชียร์พินต้องมั่นใจว่าร่องเชียร์สกูและเชียร์พินอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับเชียร์พินจากรูปก็จะเป็นเชียร์พินทองเหลืองนะครับขนาด56ขนาด56จำนวน3ตัวทดสอบการจับยึดด้วยการโยกมือนะตรงร่องเมื่อกี้ถ้าเรียกทางการก็คือเรียกว่ามิลเลตสล็อตนะมิลก็คือการกัดนะกัดให้เป็นร่องก็มีนะก็มันอีกนะต้องมั่นใจนะว่าเชียร์สตูทั้ง3ตัวอยู่ในตำแหน่งมิลสล็อตที่ถูกต้องนะ
ต่อไปก็ประกอบชิ้นส่วนสุดท้ายเข้ากับตัวเกเป็นเดียวนะมันประกอบไม่แน่นนะครับตามด้วยครับสิบูและนั่นก็คืออาวุธสงครามที่ชื่อว่า Running Hood 2.2 นิ้วนะครับขอได้รับความขอบคุณจากนายแบบคุณรอผู้มีนวลนกสีขาวคุณพิเชษฐ์นันทนวณิชและผู้ช่วยแมนนี่หนูน้อยทำได้และช่างภาพแซมมี่ไอแซมมี่ครับผมบรรยายด้วยพันธนาการขอบคุณจาก CBD International ขอบคุณครับ